สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาค่ำๆกันวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับข่าวเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ละเอียดมาก เกี่ยวกับสโมสรน,นะครับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1เลยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสโมสรโดยตรงนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องที่2เป็นเรื่องดิวและที่3เป็นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะติดท็อปโฟได้หรือไม่นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับวันนี้มีประเด็นที่พูดถึงอาร์เซนอลด้วยแต่ว่า ผมจะพูดสรุปให้ละกันนะครับวันนี้เยอะมากนะครับข่าวขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูดรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงค่าคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของจอร์แดนซานโชและคริสติโนโรนันโดกันนะครับเรื่องราวที่ห้องแต่งตัว วันนี้นะครับคริสดอยนะครับบรรณาธิการของสปอร์ตนะครับแล้วก็บรณาธิการของ The Atlantic นะครับมันมีข่าวทุกสำนักละแต่ว่าประเด็นที่เขาเขียนเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยจะมาจาก The Atlantic นะครับเรื่องราวของคำวิจารณ์ของโรนัลโดนะครับกับจอร n นซานโชที่มีปัญหากันหรือเปล่ารวมถึงผู้เล่นซีเนียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เรื่องราวของซานโชที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผม,มอพอมองเห็นภาพเลยนะ ดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโรนัลโดเองเนี่ยสิ่งที่ซานโช่นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็คือเขายังคงเคารพบโรนัลโดซานโชกล่าวซานโชยังคงเคารพโรนัลโดเสมอบทสัมภาษณ์ของเขานะครับก็คือผมมีความสุขมากคุณมีโรนัลโดคุณมีพอกบาคุณมีวารานนักเตะเหล่านี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ที่สุด เขาเองเนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัวของผมผมมีความสุขกับเขามากแน่นอนสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโรนัลโดและบุคคลที่ผมกล่าวไปทั้งในสนามและนอกสนามโดยเฉพาะในแง่ของการฟื้นตัวและวิธีการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นผมรับข้อมูลทั้งหมดโดยตรงจากผู้เล่นระดับโลกเหล่านี้ ผมบอกได้เลยว่ามันอยู่ในสมองของผมและเกมของผมนี่คือสิ่งที่ซานโช่ได้เล่าของถึงประสบการณ์การอยู่กับโรนัลโดวารานและอีกหลายๆคนผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าสามารถช่วยผู้เล่นที่อายุน้อยได้เสมอซานโช่ย้ำอีกครั้งนะในส่วนของโรนันโดเองเนี่ยแน่นอนผมถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุมากกว่าทุกคนนะ แต่สิ่งที่เขาทําในชีวิตประจําวันเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเตะได้ทุกคนโรนัลโดเนี่ยพูดกันแบบตรงๆนะครับเขาอา,อายุ18-19ปีเนี่ยในตอนเวลาที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างจากนักเตะทั่วไปหรอกแต่สิ่งที่ต่างคือความเพียรน,นะครับเขาฝึกมาฝึกก่อนกับทีหลังและมีการเทรนนิ่งมีอะไรที่ทำเหนือกว่าทุกคนในสนามซ้อมเมืคนซ้อมเสร็จก็เหมือนหมดแรงละ พอละแต่โรนัลโดยังต้องกลับไปไว่ายน้ำคุมอาหารและเว้นเล่นเวทเทนนิงแบบไฮเลดนะครับคือเล่นระดับสูงไปเลยนะครับวันนี้ไม่แปลกหรอครับที่โรนัลโดเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักฟุตบอลรุ่นหลังนะอย่างไอ้อะไรนะอินสตาแกรมของเขาอะที่โรนัลโดถอดเสื้อถ่ายไอใส่เกงใน,นถ่ายรูปอะครับไอ้ถ่ายเป็นภาพอาบน้ำเห็นไหมท่านก็จะเห็นร่างกายซิกแพคของโรนัลโด คนติดตามนนเวลานั้น,นะ6แสน6แค่ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีนะครับฉะนั้นโรนัลโดเนี่ยการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างนี่คือบทความของเจอรานซานโชทีนี้ประเด็นของซานโชมันไม่จบนะครับมันมีผู้เล่นส่วนหนึ่งอะที่ไม่เห็นด้วยกับโรนัลโด้ซานโชยอมรับนะว่ามันมีจริงมีผู้เล่นบางคนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับโรนัลโดนะแต่เป็นส่วนน้อยนะครับก็ เขาไม่บอกว่าใครหรอกแต่ว่าเนี่ยเอาดีๆจากโรนันโดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับนี่คือบทความของจอนันซันโชนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดารินเฟรเชอร์กันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเฟรเชอร์เนี่ยพูดถึงอ่าตอนนี้นะเอาเดี๋ยวดารินเฟรเชอร์เนี่ยพออเทคนิคพออเทคนิคเขามาพูดถึงอ่ายุคข,ของโซชา แล้วเขาพูดถึงใครคนหนึ่งนะที่เอามาเอริกแลมซี่เอริกแลมซี่เนี่ยเป็นโค้ดลูกตั้งเตะที่เอามาในยุคข,ของโซชาแล้ววันนี้เขายังอยู่แมนยูนะที่สำคัญก็คือวันนี้แลมซี่ยังคงคือเขามาจากเชลซีอะมาจากเชลซีและเป็นคนตั้งอสอนลูกตั้งเตะที่เก่งที่สุดในตอนนี้ที่มีโซชาดึงมาได้แต่ปรากฏว่าพอโซชาเนี่ยไม่ลาอ,อไปนะครับถูกไล่ออกไปเนี่ย ก็ยังคงอยู่นะแต่ว่ารับดนนิตเองเนี่ยไม่ได้ให้บทบาทชัดเจนเหมือนกับโซชาทีนี้ดานินเฟเชอร์ก็เลยตอบนะว่าตอนนี้เอริกแรมซี่เนี่ยถูกไล่ออกไปยังคำตอบคือยังนะครับเขายังคงทำงานอยู่ทุกวันและที่สำคัญก็คือคุณก็เห็นผลแล้วว่าลูกตั้งเตะของแมนยูเนี่ยเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆลูกเซตเพลลูกอะไรหลายอย่างเริ่มพัฒนามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับแรมซี่เองเนี่ยยังคง ทำงานในรูปแบบที่เขาถนัดอยู่ก็เป็นลูกตั้งเตะนี่แหละที่ยังคงพยายามที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดีเรื่องของลูกตั้งเตะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับในแผนการทันทีมที่แคลิงตันตัวของเอริกเลมซี่นะครับยังคงอยู่ในแผนดาร์เรนเฟเชอร์ยืนยันนะครับเขาไม่มีทางปล่อยอโค้ชคนนี้ออกไปแน่นอนนะครับก็เอามายืนยันนะว่าในยุคข,ของโซชาเองเนี่ยก็ยังคงมี อะไรดีๆหลายอย่างนะครับที่อยู่ในสโมสรเหมือนเดิมนะครับเอามาแจ้งให้กับแฟนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของค่าชดเชยครับวันนี้นะมันมีเรื่องของกําไรขาดทุนและชดเชยรายละเอียดวันนี้นะครับมาจากเบนซามีนะครับของแหล่งข่าวจาก The Atlantic นะครับ ตั้งแต่เซอร์เล็กฟูกูสันไปเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้กับโค้ดตอนนี้นะมากมายหลายคนนะครับตั้งแต่ฟาวเกลบูรินโยโซชานะครับเดวิดมอยอะไรเงี้ยครับจนถึงวันนี้ลาฟนะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คำตอบคือ40ล้านปอนด์ตอนนี้นะครับโซชาเองเนี่ยแน่นอนครับเขามาอยู่ในยุคข,ของเอ็ดวูดเวิร์ดซ นะครับก่อนที่จะเป็นริชาร์ดอโนนะและได้วางรากฐานระยะยาวไว้แต่วันนี้ถูกลือลกล้อหมดละถูกลื้อหมดละผลลัพธ์ที่ได้ในตอนนี้นะครับพูดกันแบบตรงๆก็คือในส่วนของโซชาเนี่ยยอมรับเลยนะว่าแมนยูเนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมด10ล้านปอนด์นะครับค่าชดเชยสำหรับโซชาคนเดียวเนี่ย7.5ล้านปอนด์ในในเคสของโซชานี่นะประมาณ10ล้านปอนด์นะครับ แล้วก็บรรดาสตาฟของเขาที่ออกไปนะครับรวมแล้วเป็น10ล้านปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไมเคิลแคลริตค่าจ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของยุคเดวิดมอยเดวิดมอยนี่น่าจะน้อยกว่าเขานะครับก็ได้ได้ค่าชดเชยไป5.2ล้านปอนด์5.2ล้านปอนด์ในส่วนของยุคหลุยฟาเกลนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยยุคของหลุยฟากลเนี่ยแมนยูชดเชยให้ไป8.4ล้านปอนด์ยุคของหลุยฟาเกลนะ และในยุคที่จ่ายมากที่สุดนะครับก็เป็นยุคของโชนะเซ่มูรินโญ่19ล้านปอน์นะยุคของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ย19ล้านปอน์ในส่วนของมูรินโญ่คนเดียวเนี่ย15ล้านปอน์สเปเชียลวันคนเดียวเนี่ย15ล้านปอน์รับเต็มๆผู้ช่วยโค้ชนะครับอีก4.6ล้านปอน์รวมแล้ว19.6ล้านปอน์นะครับนี่คือค่าชดเชยทั้งหมดที่รวมตัวเลขเนี่ย ทั้งหมดอยู่ที่43.2ล้านปอนด์สำหรับผู้จัดการทีม4คนเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหลังจากนี้แมนยูก็เริ่มออกตัวละในการสรรหาผู้จัดการทีมถาวรน,นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นที่มาของวันนี้นะครับก็คลิปนี้นะผมจบเลยนะใครดูคลิปนี้ก็ได้เข้าใจทีเดียวนะครับประเด็นสำคัญของค่าชดเชยวันนี้นะมันมีผลกับหนี้สมสสรครับ นี่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เพิ่มขึ้นเป็น494.8ล้านปอนด์ในยุคข,ของเกรเซอร์ไม่แปลกสโมสรโตขึ้นเหมือนกับคุณเปิดแอร์ในห้องไงแต่เมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้นการใช้แอร์ก็มากขึ้นเหมือนกันการเซ็นสัญญากับจอร์แดนซันโชมาเซ็นสัญญากับโรนันโดมาซึ่งภาระค่าเหนื่อยมันเพิ่มขึ้นแน่แต่ อย่างไรก็ตามนะครับสมโมสรก็ต้องเป็นหนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอยู่แล้วประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่า49.8ล้านปอนด์นะครับมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประเด็นสําคัญเนี่ยปีที่แล้วนะปีที่แล้ว4455.5ปีนี้494นะครับเกือบ500ล้านปอนด์ต่างจากธันวาคมปีที่แล้ว ก็ไม่แปลกแล้วครับที่สโมสรนโตขึ้นพูดถึงกําไรกําไรเติบโต7.5กํานะครับกำไรเติบโต7.5นะค,คือเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์คือโรนันโดมาเป็นแบรนด์นั่นเองหลักๆนะทีนี้นะครับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเนี่ยมันบอกอะไรเรามันบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าจอห์นโมช็อปเนี่ยได้ดำเนินการในการสรรหาผู้จัดการทีมถาวรนะครับผมเองเนี่ย อ่านเหมือนกับที่ท่านอ่านนี่แหละแต่ว่ามันมีข้อสงสัยไงว่าใครกันแน่ที่โมท็อปกำลังพิจารณาในการให้มาคุมทีมถาวรจริงๆนะหลายๆคนมองยังคงมองไปที่เอเล็กต h นแฮกนะครับแล้วก็เป็นชื่อของเตนแฮกผมย้ำตามสื่อเลยนะเตนแฮกคือชื่อหนึ่งในนั้นนั่นแหละของอาแจ็คอัสเตอร์ดัมย้ำนะครับคนที่หนึ่งเลยนะและคนที่สนะครับที่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อวานนี้นะ ก็คือพอตเปอร์เชติโนนะครับในส่วนของ b มดด้าโรเจอร์ตัดชื่อออกไปแล้วนะครับจากการพิจารณาผมเคยนำเสนอข่าวไปครั้งหนึ่งละนะครับก็เอาไปแบบตรงๆนะไม่มีอะไรพิกโผสำหรับผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่เนะี่ยต้องเป็น2คนนี้แน่นะครับก็ผมคิดว่านะในส่วนของโค้ดเนี่ยตามกำหนดการเดิมท่านยังจำคลิปที่ผมทำได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับผมจะบอกเลยว่า ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศเนี่ยก่อนจบฤดูดกาลนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตั้งผู้จัดการทีมถาวรก่อนแน่นอนนะครับแต่แต่ผมว่ายากนะเพราะว่าอะไรเพราะในตอนนี้เนี่ยพอตเปเชซินโนยังคงมีสัญญาอยู่กับปารีสแซงแคม์แล้วก็เอลิกันแฮกก็ยังคงมีสัญญาอยู่กับอาแจกนะครับก็อาจจะต้องรอเวลาของจุดเปลี่ยนนะครับเชื่อว่าแมนยูจะตั้งคนใดคนหนึ่งแน่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายดาวรุ่งนะครับวันนี้มีประเด็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับบรรณาธิการคืออดัมเซอร์โกนะครับได้เขียนใน The Atlantic นะครับแล้วก็ Daily Star นะครับว่าทีมใดเป็นทีมที่สามารถขายผู้เล่นเยาวชนได้มากที่สุดในโลกงานนี้ที่สุดในโลกนะผมให้ดูตารางนี้นะครับตอบคำถามไปในตัวเลยนะครับ อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่สโมสรที่สามารถาขายนักเตะนะครับได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็คือสโมสรเดี๋ยวนะอา้าวนี่ไงเบนฟิกา้าเบนฟิก้านะครับสามารถขายเจ้าฟิลิปเจ้าฟิลิปได้สูงสุดของโลกในฐานะนักเตะดาวรุ่งเยาวชนนะ316ล้านปอนด์คืออันดับหนึ่งของโลก อันดับ2ของโลกคือเรียวเมลิดนะครับขายโมลาต้าโมลาต้านะครับค่าตัวรวมนะครับ275ล้านปอนด์เลยทีเดียวไปอยู่กับเชลซีไปอยู่กับแอตเลติ age, ไปอยู่กับหลายๆสโมสรเบสเซตประมาณนี้อันดับ3นะครับคือโมนาโกนะครับก็คือขายคีเรนเอปเป้ให้กับปารีสแซงต์แชมงนะครับ236ล้านปอนด์เงินเพียวๆนะ236ล้านปอนด์นะครับ อันดับ4คืออาแจกอัปเตอร์ดัมนะครับ230เดี๋ยวนะขออภัยนะครับเอ็มบาเป้238นะอันดับ4อาแจกนะครับ236ล้านปอนดอ์ขายเดลิกขายเดลิกนะครับแล้วก็อันดับ5นะครับโอลิมปิกลียงนะครับขายลากาแซตนะครับ225ล้านปอนด์ลากาแซตก็ย้ายไปไหลายที่เบสเซ็ตมาถึงวันนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใบอันดับ5ลียงไปแล้วใช่ไหมครับลากาแซต็ตอันดับ6 ไบเออร์ลูคูเซ่นนะครับ178ล้านปอนด์ขายไคล h ฮาวเวิร์ดให้เชลซีนะครับแล้วก็ในส่วนของสโมสรนอตาลนต้านะครับก็ในตอนนี้เนี่ย176ล้านปอนด์เป็นอมัดนะครับคือผมจะบอกไว้ก่อนนะราคาขายเนี่ยได้รวมกับค่าตัวในปัจจุบันด้วยราคาขายรวมกับค่าตัวในปัจจุบันด้วยมันถึงเป็นตัวเลขที่สุดมหาศาลนะครับ แหล่งข่าวก็มาจาก CIES เดี๋ยวนะครับผมยังพูดไม่จบนะเดี๋ยวพูดแหล่งข่าวนิดนึงแหล่งข่าวมาจาก CIES นะครับมาถึงอันดับ8เชลซีนะครับ1 1 0 1 7 5ล้านปอนด์แทมมี่บราห์มนะครับแล้วก็อันดับ9สป bon, อร์ติ้งลิสบอนอาเจ้ามาริโอนะครับแล้วก็อันดับ10ลิเวอร์พูลนะครับลาฮิมเตอร์ลิงจริงๆแนละ้วเหมือนจะไปฟรีนะแต่มูลค่าของเขาเนี่ยเหมือนจะมีเงินส่วนต่างอยู่ด้วยนะ แต่มูลค่าในปัจจุบันอยู่ที่142ล้านปอนด์ด้วยนะครับส่วนติด1ใน50นะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้121ล้านปอนด์นะครับขายเคเลซี่อิเฮียมานาโชนะครับไปอยู่กับเลสเตอร์ไงแล้วก็อาร์เซนอลครับ116ล้านปอนด์ขายเอเล็กโอบอบี้นะครับแอสตันวิลล่า,า ee, as, 110ล้านปอนด์นะครับขายแจ็คกิลิสไปนะครับแล้วก็อาร์สเปอร์นะครับ90ล้านปอนด์นาบิล เบนตาเลปนะครับแล้วก็เลสเตอร์61ล้านปอนด์เบนชิเวลนะครับแมนยู50ล้านปอนด์คือ Johnstone Sam Johnstone John ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูที่ในอนาคตอาจจะดึงกลับมาด้วยนะครับก็นี่คืออันดับอันดับที่10อันดับแล้วก็มีท็อป50ด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ ภายเนี่ยโมท็อปเรื่องของผู้จัดก,การทีมนะครับผมคงจะไม่ยุ่งหรอกไอตรงส่วนนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้พูดในคลิปเมื่อกี้หมดแล้วนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้เนี่ยเดลิกเองเนี่ยได้พูดถึงโรนัลโดตอนอยู่กับอ่ายูเวนตุสแล้วก็ตอนอยู่กับแมนยูนะครับการจากไปของโรนัลโดเนี่ยในช่วงที่เขาย้ายจากยูเวนตุสเนี่ย มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เดอลิกเองเนี่ยจำฝังใจเลยนะในเกาโชซิอาร์เนี่ยโรนันโดนะครับคว้าแชมป์ทุกอย่างในเกาโชซิอาร์รวมถึงเขายิงไปได้100 101ประตูในเกาโชซิอาร์เนี่ยคว้าทุกแชมป์นะยิงไป101ประตูแล้วที่สำคัญก็คืออาริกี้เองเนี่ยหลังจากที่ขาดโรนันโดไปเนี่ยอาริกี้พูดว่าอย่างไรบ้าง อาริกีบอกว่าวันนี้นะดูเหมือนว่าเราจะทำงานได้แตกต่างจากเมื่อปี2019มากแตกต่างจากตอนมีโรนัลโดเมื่อโรนัลโดจากไปฟอร์มของยูเวนตุสไม่ดีเลยแต่วันนี้พอทีมเริ่มเสริมทัพเปาโลดิบัลล่ากลายเป็นผู้เล่นที่ยิงมากที่สุดในสโมสรแต่ไม่ใช่30ประตูเหมือนโรนัลโดนะ12ลกูกเดนิสเราได้เดนิสซัคาเลียมา รูปแบบเกมของยูเวนตุสเปลี่ยนไปเมื่อไม่มีโรนัลโดสโมสรยูเวนตุสนะครับในวันนี้นะครับก็ซื้อดูซานมาเพิ่มและทําให้ทีมเนี่ยปรับเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการไปของโรนัลโดเนี่ยมันทําให้อาร์กี้เนี่ยมีข้อสงสัยคือเขาเองเนี่ยเสียโรนัลโดคนที่ยิงมากที่สุดต่อฤดูกาลคือ30มลูกการที่ยูเวนตุสซื้อดูซานมาเนี่ยเหมือนกับการทํางานที่ล่าช้า คือโรนัลโดไปเนี่ยควรจะมีดูซานมาเลยนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยดูซานเนี่ยเป็นนักเตะหนุ่มที่แข็งแกรง่งและก็น่าจะมาแทนโรนัลโดได้ทีนี้เดลิกได้พูดถึงวันที่โรนัลโดไปเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับในวันที่โรนัลโดไปเนี่ยในทีมไม่ค่อยมีใครเคารพโรนัลโดเลยนะเขาถึงไปง่ายๆแต่เขาเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าโรนัลโดมีความพิเศษในเรื่องของการยิงประตูนี่คือ คุณต้องมีศูนย์หน้าระดับนี้นะครับฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโรนัลโดเนี่ยดีกว่าไม่มีเขาเป็นศูนย์หน้าที่เคยยิง30ลูกแต่พอมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งยิง15ลูกนะครับฉะนั้นยังตัดสินโรนัลโดไม่ได้ทีนี้ในวันที่เขาไปเนี่ยแน่นอนครับเขาอยู่ที่ยูเวนตุสสปีนะแต่วันที่ไปเนี่ยคือไปเลยเขาบอกเลยว่าผมต้องการออกจากยูเวนตุสทันที ตัวของอ l ล e กี้ก็ผิดหวังกับโรนัลโดนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะแมนซิตี้เป็นดิวที่พิกเหมือนกันเชา้าซิตี้เนี่ยโอเคกับโรนันโดนะแต่พอสายๆนะครับกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดิวอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดสุดเหนือคำบรรยายนะครับก็เป็นคำคำพูดของเดลิกพูดมาฝากโรนัลโดประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอรับเพื่อนของรับเหรออ๋อมาคุสกีตอลนะครับก็เดี๋ยวเล่านิดนึงนะไม่ต้องเอาขึ้นประเด็นก็ได้มาคุสกีตอลเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมของโลโกมันถิมอสโกเนาะก็ตอนนี้เองเนี่ยลาออกแล้วนะครับเคยทํางานกับรับนะเพราะว่าเรื่องสงครามนะครับผมคงจะไม่โฟกัสนะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของทีมดาวรุ่งเหรอผมคงไม่เอานะครับ เดนเฟเชอร์อามัดเหรอไม่ไม่นะครับโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการลุนทัฟโฟกันครับวันนี้นะครับบทความของอาร์เมียเมียเนี่ยเขียนไว้ในเดอะแอตแลนติกด้วยนะสัก5ชั่วโมงเองคืออย่างนี้ครับมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่ลลโอฟอร์ดินานเนี่ยวิเคราะห์ถึงอาร์เซนอลกับแมนยูนะใครมีโอกาสได้ลุนทัฟโฟลลโอฟอร์ดินานเนี่ยเขาพูดบอกว่าจริงๆแล้วอาร์เซนอลมีโปรแกรมที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ แต่สิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าอาร์เซนอลคือขุมกำลังในระยะยาวเนี่ยวัดกัน12บนัดนะตอนนี้โปรแกรมเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ12บนัดแม้ถ้าไม่มีการเข้ารอบชิงชนะเลิศน,นะจะเหลือ12บนัดและในตอนนี้ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสแซงมนยูแต่ลิโอพูดอย่างนี้ครับลิโอบอกว่าสิ่งที่ได้เห็นมาอย่างยาวนานคืออาร์เซนอลเองเนี่ยมันเหมือนหลายๆทีมนะที่คว้าแชมป์แล้ว ไม่ได้แชมป์อะไรอีกเลยเหมือนวิเมอร์ดันวิเมอร์ดันเองเนี่ยคว้าแชมป์เอเบคับปุ๊บเขาก็ไม่เคยได้แชมป์อะไรอีกเลยอาร์เซนอลได้แชมป์เอเบคับในตอนนั้นนะครับเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้อีกเลยนี่คือประเด็นสําคัญแต่ว่ามองหนีไม่ได้นี่คือมองในมุมลิโอนะแต่ถ้ามามองในตารางตอนนี้นะครับเรื่องของพรีเมียร์ลีกเนี่ยแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีอันดับเหนือกว่าอาร์เซนอลนะแต่ อาร์ซนอลเนี่ยแข่งน้อยกว่า3นัดเขามีโอกาสแซงแต่แต่ในระยะยาวริโอฟอร์ดินานก็ยังเชื่อว่าแมนยูจะสามารถจบท็อปโฟได้นะครับนี่มันเป็นความเห็นของริโอฟอร์ดินานคนเดียวเลยนะแต่ว่าสถา,านการณ์ในสนามต่างหากจะเป็นคนตัดสินนะครับใครยอมแพ้ก่อนไม่ได้ผลก็ไม่ได้ไปต่อแค่นั้นเองการลุ้นท็อปโฟยังต้องครบ38นัดผมจะย้ำทุกครั้งเลยนะใครแชมป์ไม่แชมป์ดูกันครบ38นัดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวครับถ้าถามว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับใครชัดเจนที่สุดนะครับท่านมาฟังบทความของดารินวอชวันนี้นะครับดาร w นวอชนะครับนักข่าวของที a อล a นติกนะครับได้รายงานจาก Spot นะแหล่งข่าวนี่เขาบอกว่าในดิวของออเ e ียน u a ซูอาร์เมนีออเรียนซูอาเนี่ยในบทวิเคราะห์นี่เขาเขียนดีมากเลยนะเขาเขียนไว้ว่า ซัวเมนี่นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมกับโมนาโกลมากๆและเขาเองเนี่ยน่าจะเหมาะกับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกในขณะที่เรอัลมาดริดบาร์เซลโลนา่ายังคงตามติดซัวเมนี่ด้วยเช่นกันลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ต้องการซัวเมนี่แหล่งข่าวจาก RMC Sport เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเคยติดต่อมนาโกลไปแล้วเจอเกนคอปต,ต้องการหากองกลางระยะยาวออมาแทนเจมส์มิเนอร์ ner, และจอแดนแฮนเดอร์สัน ซึ่งก็คือซัวเมนี่นี่แหละในส่วนของพอลมิเชลนะครับผู้อำนวยการของอาต้นสังกัดของเขานะครับได้พูดถึงซัวเนม,มน,แบบน,น,นี่นะครับว่าเนี่ยมิดฟิลด์สูมบนแบบซัวเมนี่นะครับในฤดูกาลนี้นะครับเติบโตอย่างชัดเจนนะครับและเหมาะกับลิเวอร์พูลที่จะแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอันที่จริงแล้วนะโปรไฟล์เนี่ยของซัวเมนี่นะเหมาะกับลิเวอร์พูล ทำไมถึงเหมาะกับลิเวอร์ p o o เพราะว่าแมนยูมีกองกลางอยู่หลายคนที่จะต้องเคลียร์ไปก่อนคือถ้าส่วนมนนี่มานะคุณยังมีพ็อกบาคุณยังมีมาติดคุณยังมีเฟรดคุณยังมีแม็กโทมิน่แล้วส่วนมนนี่มาจะได้ลงหรอเพราะว่าเขาอาวุโสน้อยกว่านั่นเองนะครับทีนี้เป็นที่น่าสนใจว่าทําไมลิเวอร์ p o o ถึงรีบไงเพราะว่าซัวมนนี่มีโอกาสลงตัวจริงแทนพวกเจมเดอร์ ider, แล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สัน มีโอกาสมากกว่าที่จะลงให้กับแมนยูนี่คือเรื่องของมุมมองนะครับซัวเมนี่นะครับในฤดูกาลนี้เองเนี่ยแน่นอนครับเขากําลังใช้ใช้แววการเป็นผู้เล่นมีคุณภาพและในการพัฒนาดาวรุ่งเนี่ยเจคอกเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญมากและอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับซัวมมนี่ได้นะครับเป็นอีกบทความที่พูดถึงพอพูดถึงซัวมานี่พูดถึงโค้ดมันชัดเจนนะ ว่าซัวเมนี่ควรจะเลือกทีมไหนนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอน50ล้านปอนด์ต้องทุ่มนะลิเวอร์พูลก็ต้องทุ่มเหมือนกันแต่ิวอร์ผู้ผมไม่มีเงินสู้แมนยูไม่ได้แจ้งให้กับไฟแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุสมันเดมเบเล่นะครับมันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับกับคุณภาพของเดเบเล่นะครับเขามีส่วนใน4ในเกมที่ชนะแอตลิติมีบา4ประตูต่อศูนย์ 0. และเขาทํา2งแอสซิสเดมเบเล่คือคุณภาพทีนี้เนี่ยนักข่าวที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยเกเเลโมลาโคเบรนะครับนักข่าวที่อยู่ในสเปนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเดมเบเล่ไม่ตัดสินใจเร็วเขารอเป็นฟรีเยนก็ได้ผมจะพูดเสมอนะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเป็นสมโมสรเดียวที่ให้ข้อสเสนอสูงที่สุดในการย้ายทีมของเดมเบเล แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซียังคงเป็นทีมที่มีโอกาสเซ็นเดมเบเล่ได้เช่นกันฉะนั้นมันไม่แน่หรอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเดมเบเล่เนี่ย16นัดฤดูกาลนี้ลงแค่16นัดน,นะครับยิง2ประตูกับอีก5แอสซิสต์เพราะว่าพูดแบบตรงๆเลยเกเรเกเรเจ็บด้วยเกเรด้วยนะครับสุดท้ายแล้วพอต้องลงจริงๆเนี่ยเขาก็ทำได้ดีไงท่านไปเห็นเดมเบเล่ซ้อมในสนามไหม ท่านจะทึ่งนะครับผมเห็นในคลิปการซ้อมแล้วเนี่ยไอายการเล่น5 r อ,อะไรนะ55ใช่ไหมครับโอ้เซสชั่นนั้นนะลากไปยิงคนเดียวเลยนะครับฉะนั้นเดมเมเร่กับแมนเชสเตอร์ยูไจตดจะเป็นฟรีเย่นนะแมนยูมโอกัดลุนได้แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟรองกีเซ่กันนะครับบาร์เซโลนานี่โหแบบโจมตีหนักมากทีนี้เนี่ย วันนี้ข่าวที่อัปเดตเรื่องราวของฟองกิเซ่เนี่ยคืออัปเดตเรื่องของอะไรอัปเดตเรื่องของเปาโลมานินี่ครับเปาโลมานินี่นะครับก็ทราบถึงความสนใจของบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นๆในการขอเซ็นสัญญาแบบฟรีๆรวมถึงลิเวอร์พูลผ,ผมด้วยนะก็เรื่องราวของอตัวของฟองกิเซ่เนี่ยฟองเคซี่ k k นะครับผมจะอ่านว่าคิเซ่ตลอดเลยติดนะครับฟองเคซี่เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนของ 6ประตูกับหนึ่งแอสซิสต์ในการลงสนาม27นะัดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมิดฟิลด์โดดเด่นแต่เป็นมิดฟิลด์จอมพลังคือเราต้องการนักตนเตะลักษณะเงี้ยบางครั้งเขาตันเนี่ยเขาตันเอาบอลคืนมาเนี่ยมันมันไม่ได้นับเป็นการชนแบบว่านับเป็นแอสซิสต์หรือยิงประตูไงแต่เขาจะมีส่วนสำคัญกับเกมคือการเสริมความแข็งแกร่งทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่บาน,นิเน่ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันปกติอยู่แล้วว่านักเตะเก่งๆเนี่ยใครก็อยากได้ มันนี่นี่กล่าวในมีเดียเซตนะจุดยืมของ AC ซมิลานยังคงชัดเจนเราต้องการเก็บฟ้องเคซี่ไว้แต่สำคัญเราจะไม่เปลี่ยนจุดยืนหรอกเราต้องการรักษาเขาไว้และพยายามยื่นสัญญาให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธก็ตามเคซี่นะครับยิงไป3 6ประตูกับอีก16แอซิสจากการลงสนาม211นัดให้กับมิลานตั้งแต่ย้ายมาจากสโมสรอนอัตตานตาตั้งแต่ยืมตัวครั้งแรกๆนะครับวันนี้นะสเปอร์เซนแคมง สปเปอร์ปารีสแซนแร์มแมงแล้วก็เรียวมาริทแมนยูนะครับก็ลิเวอร์พูลผมด้วยนะก็ยังคงเป็นทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญากับฟรองเคซี่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตนิโอรูดิเกอร์กันนะครับสถานการณ์ของเชลซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำข่าวให้แฟนเชลซีแน่สถานการณ์การที่อากูขายทีม3,000ล้านอีกเรื่องเรื่องราวของรูดิเกอร์ความไม่แน่นอน คิดเป็นเส้น99%ไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วนะครับแค่รอออฟฟิเชียลแค่นั้นเองวันนี้พูดถึงลูดิเกอร์นะแมนยูมีโอกาเสเซ็นสัญญากับลูดิเกอร์ได้วันนี้ปลายมันเปิดอยู่นะครับเรื่องราวของ Sky Sport New ิรายงานนะครับลูดิเกอร์กำลังเจราจากับาปารีสแซงต์แชรงแมงและเรลวมาริดตอนนี้มันมันมันพอละเพราะว่าเรารู้ราคาไปละแต่ว่าในส่วนของเชลซีเนี่ยพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่อันนี้มีลุ้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นจุดพลิกผันเลยแหละเพราะว่าเขารอจุดเปลี่ยนไงเขาจะเข้ามาในช่วงสุดท้ายนี่คือสิ่งที่แมนยูจ้องจ้องไว้แล้วนะถ้าไม่ต่อแข่งมาริตปารีสแมนยูจะให้คนหนยดีสุดนี่คือประเด็นสำคัญของข่าวนี้นะครับก็บรรณาธิการคือใครเนี่ยเบนคานอปตันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับลูดิเกอร์เนี่ยถ้ามาอยู่กับแมนยูนะผมว่านะอ่า แม็กควายจะหน่อยเลยแหละนะครับลูดิเกอร์เอาจริงไงแต่ว่า3เซนเตอร์ผมว่าโอเคเลยนะลูดิเกอร์แม็กควายวารานเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคนะแม็กควายคงจะต้องโดนบทโหดบ้างอะไรประมาณนี้นะรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกกันนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยกับการพิสูจน์ตัวเองนะครับวันนี้นะครับบรรณาธิการคือแมทธิวลคิมสันนะครับได้เขียนไว้ในรีพอร์เตอร์ของ The Atlantic แล้วก็ d a i l y Star นะครับ เขาเขียนว่าเดอะเบกเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองกับแฟรงแลมพาดโดยการเล่นร่วมกับดาร์ลีให้มากที่สุดถึงแม้ว่าต้นสังกัดที่แท้จริงจะคือแมนยูนะครับแต่เดอะเบกก็ต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเขาเองเนี่ยยอดเยี่ยมกับเอเวอเรตเหมือนกันเดอะเบกลงสนามให้กับเอเวอเรตมา4นัดนะครับเอเวอเรตก็แพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปเอเวอเรตในตอนนี้นะครับจะมีเกมมันพิลิฮัสนี้นะครับกับอ่าสโมสรบอลแฮมบูดนะครับ ต้องดูผลงานของดอนนี่ด้วยนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาใครเนี่ยฟาบิลุสครับฟาบิลุสเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นนักเตะที่ตอนนี้กำลังเนื้อหอมมากล่าสุดนะครับแมนยูอาร์เซนลต้องแข่งกับเรัวมาลิดนะฟาบิลุสครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรหรือประมาณ41.8ล้านปอนด์เชื่อกันว่านะครับลุยส์เนียกำลังเปิดทางไปอยู่กับเรัลมาริด แต่อย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวจากตุตโ m e มคาโตเว็บรายงานว่าอาร์เซนอลสู้สู้มัลลิดราคานี้แหละแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะสู้ด้วยเหมือนกันนะครับคือในตอนนี้อาร์เซนอลเองเนี่ยพูดแบบตรงๆเราไม่สามารถที่จะไปสู้มัลลิดได้นะรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ามันมีการตั้งค่าเหนื่อยแต่ปัจจุบันนี้ลุยได้ค่าเหนื่อยนะครับ50,000 50, ยูโรหรือประมาณ4 2 0 0 0ปอมถือว่าน,น้อยมากถ้าไปมัลิตเป็นหลักแสน ถ้ามาแมนยูก็หลักแสนฉะนั้นผมถึงบอกไงแมนยูมีลุ้นนะครับฟาบินลุยส์เนี่ยต้องแข่งกับมาริดแต่ฉีกสัญญาไปเลย41.8ล้านปอนด์นะครับอันนี้ต้องรอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฟาบินลุยส์เนี่ยนาโปลียินดีขายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแมนยูยังมีข่าวกับโอเซมเฮนด้วยนะยังไม่แน่นะครับยังมีจุดเปลี่ยนอีกรอดูกันนะครับปิดท้ายย,ยังไม่ปิดซีเรื่องดีลยังมีต่อนะครับ ยังมีดีลของเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้กันนะครับเรื่องราวของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เนี่ยปลายเปิดนะจะมีอาร์ซนอนวันนี้นะมีแอตเลติโกมาริดนะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือไปอยู่กับเรียมาริตผมบอกไว้ก่อนเลยบทสรุปของเลวานในตอนนี้คือจะไปอยู่กับเรียมาริตแต่สุดท้ายแล้วเลวันได้ตั้งคําถามให้เราเนี่ยได้ตีความมันอีกอะว่าผมปลายเปิดนะผมรับทุกข้อเสนอนะ นั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับโรเบิร์ตลวานอฟสกีได้ปลายเปิดแล้วนะครับรอดูกันนะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเรื่องดีลนะครับวันนี้เรื่องดีลเนี่ยก็จะให้ความสำคัญหน่อยเพราะโหวันนี้มมนอยูข่าวเยอะมากนะครับก็ข่าวนี้นะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับอตอนนี้นะแมนยูเหลือ12นัดน,นะครับดูตามตารางเลยนะ 12นัดหลังจากนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือนัดต่อไปเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ที่6มีนาคมแมนยูนะครับจะต้องบุกไปเยือนแมนซิตี้ที่เอเดียสตเดียมนะครับ5ทุ่มครึ่งบิ๊กแมตช์ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์คือนัดนี้เนี่ยแมนยูจะแพ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรอาร์เซนอลมาและแมนยูอาจจะตกจากท็อปโฟเนี่ยนะครับสเปอร์แว่งอยู่นะอาร์เซนอลยิ้มเลยฉะนั้น นัดนี้นะครับถ้าเกิดแมนยูไปเซอร์ไพรส์นะชนะแมนซิตี้ได้นี่โอ้โหเลยครับผมว่าแฟนลิพูจะเชียร์แมนยูกันอีกเยอะมากนะครับเชียร์ทั้งทั้งหมดแหละนะครับก็ฝากด้วยนะแล้วก็ในส่วนทัถัดไปนะครับแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์สุดชิงพื้นที่ท็อปโฟัวจริงสเปอร์กำลังแว่งแมนยูมีโอกาสอัดสเปอร์ได้นะครับหลังจากนั้นเกมใหญ่ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับชี้ว่าจะเข้ารอบ8ทีมไหมถ้ารอบ8ทีมแมนยูทะลุไปแล้วนะ หยุดยากนะครับแมนยูจะเก่งขึ้นมาในบัตรโดนเลยแหละต้องเอาชนะแอตเลติโกมาดริดที่โอทัฟฟอร์ดให้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะไปบุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องออมมือให้แฟนไอ้ทีมผมด้วยนะลิเวอร์พูลเล่นแอนฟิลด์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นศึกที่ลิเวอร์พูลจะต้องทําพื้นที่ทําแต้มให้มันแบบว่าได้ลุ้นแชมป์นะครับลุ้นแชมป์นะาฝากแมนยูออมมือด้วยนะแซวๆกันนิดนึงนะ และหลังจากนั้นนะครับแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ก็เลสเตอร์เริ่มกลับมาชนะละแต่ว่ายังไม่สู้แมนยูไม่ได้ฟอร์มช่วงนี้นะหลังจากนั้นนะครับจะบุกไปเยือนเอเวอเรตันของแฟรงกัมพาดก็ถือว่าสาหัสสาการเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับ16เมษายนเนี่ยช่วงสงการนะแมนยู Man นะครับจะเล่นในบ้านเจอกับนอริซิตี้แล้วก็ต้องมาตัดแต้มทัฟโฟกับอาร์ซอลในวันที่23เมษายนนะครับ หลังจากนั้นจะเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดบุกไปเยือนไบรตันและที่สำคัญก่อนจบฤดูกาลแมนยูจะต้องเล่นในบ้านเจอกับเชลซีทีมที่แมนยูในช่วงเวลานั้นอาจจะลุ้นแซงได้สนุกแน่นอนนะครับและปิดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ในวันที่22อ่าอะไรนะเมษาพฤษภาคมนะครับโอ้โหไปกันไกลละก็จะบุกเยือนคริสตันเพลนะครับมันมีจุดเปลี่ยนกับทุกทีมแน่นะครับ นี่คือโปรแกรม12นัดที่เหลือนะถ้าไม่เข้ารอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเข้ารอบลึลกๆต่อไปนะครับทีนี้อันดับตารางคะแนนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่ง27นัดนะครับมี47คะแนนอยู่อันดับ4ตามหลังเชลซี3แต้มแต่แข่งมากกว่าเชลซี2นัดเวสต์แฮมเนี่ยแข่งเท่ากับแมนยูแต่แต้มตาม2นัดดูอาร์เซนอลอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่า3นัดแต้มตาม2แต้ม ฉะนั้นอาร์เซนอลน่ากลัวแต่ระยะยาวก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนของตารางนะครับก็อย่างน้อยนะผมก็ลุ้นให้แมนยูเอาชนะแมนซิตี้ได้ในในวันอาทิตย์นี้นะชนะแมนซิตี้ได้ปุ๊บนะแมนยูเนี่ยแต้มทาบเชลซีเลยว่าอย่างนี้เลยแหละนะครับแต้มทาบเชลซีแต่ว่าเชลซีบวก31ก็คงจะอยู่อันดับเดิมไปก่อนแต่ว่าทําให้พื้นที่อันดับ4มันดูดีมากนะครับก็ผมเอาใจช่วยแมนยูเต็มที่เลยนะ ในการเจอกับแมนซิตี้นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องความขัดแย้งในห้องแต่งตัวนะครับซานโชเฉลยแล้วนะว่าเขาไม่ได้ขัดแย้งกับโรนัลโดกับใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้จากนักเตะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นวาลันซานโช คาวาน,นี้อะไรพวกนี้นะครับนี่คือมุมมองที่ดีส่วนเรื่องราวของการหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับผมได้เล่ารายละเอียดไปหมดแล้วนะเรื่องราวของอโค้ดตั้งเตะนะครับยังทํางานอยู่ค่าชดเชยโซชาค่าชดเชยมูรินโญ่การขายนักเตะของแต่ละสโมสรน,นะครับว่าใครได้เปิดหนึ่งของโลกสู้เบนฟิก้าไม่ได้หรอกนะครับขายเจ้าฟิลิปได้สุดยอดเลยแล้วก็เรื่องราวของดิวนะครับซัวเมนี่เนี่ย เป็นดิวที่แมนยูติดต่อจริงแต่เขาไม่ถึงเหมาะกับลิเวอร์พูลผมพูดไปแล้วนะว่าจูเลนคลอปต้องการส่วนมนนี่เหมือนกันนะครับเรื่องราวของโรนัลโดนะครับตอนอยู่กับยูเวนตุสนะครับออกมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับโปรแกรมการแข่งขัน12นัดแมนยู U, สู้ๆนะในเกมที่เจอกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็เอาตรงๆเลยนะการสู้กับทีมในการลุ้นท็อปเนี่ยมันยังไม่จบนะครับ อาร์ซอนยังเป็นทีมที่มีโปรแกรมอยู่ในมือที่ได้เปรียบฉะนั้นมนอยู่เดินหน้าเก็บ3แต้มอย่างเดียวพอนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ